กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Rich Family นะคะตอนนี้ต้องวางแผนกันหน่อยนะคะจะลงทุนอะไรในบ้านเราไม่ค่อยน่าสนใจละต้องย้ายใช่คือมันมีโอกาสในการใช้โอกาสจากความเป็นโลกาภิวัตน์ใช้โอกาสจากความเป็นโลกของการเปิดเสรีนะครับในยามที่การลงทุนในประเทศหรือว่าการลงทุนภายในเนี่ยอาจจะเผชิญความไม่แน่นอนสูงแล้วก็ทำให้เราไม่มีความมั่นใจหรือความเชื่อมั่นลดลงก็สามารถจัดการบริหารการลงทุนเนี่ยไปลงทุนที่อื่นได้เพราะโลกเรามันเสรีมากขึ้นแล้วค่ะแต่ก็ไม่ได้บอกว่าให้ขายหุ้นที่มีในประเทศไทยทั้งหมดไปลงทุนอันนั้นก็ไม่ใช่กลยุทธ์ที่ดี ต้องจัดสรรใช่ใช่นะคะก็คนที่บอกว่าเอาละตัวเองนะคะวางตัวเป็นนักลงทุนระยะยาวไม่ต้องเครียดมากสำหรับการลงทุนในหุ้นไทยเพราะว่าตลาดหุ้นมีวัฏจักรสมมติว่าปีที่ผ่านมาติดลบไป 5% อ่ะจะถือว่าโอเคพอให้อภัยได้เมื่อเทียบกับผลกำไรที่ได้มาปีก่อนหน้านั้นเกือบ 30-40% สำหรับการลงทุนในหุ้นก็ยังพอทำใจได้แต่ตอนนี้อาจจะเกิน 5% ตอนนี้เริ่มณวันนี้เนี่ยนะไม่เป็นไรถ้ามองโมเมนตัมต้องมองยาวๆ ใช่ๆคือสุดท้ายแล้วเนี่ยอย่างที่เราเรียนรู้จากประวัติศาสตร์มันก็มีโมเมนตัมของมันนะครับขึ้นอยู่กับว่ามันจะกลับมาเมื่อไหร่แต่ว่ามันมีโมเมนตัมแน่นอนอันนี้ยืนยันใช่ค่ะส่วนใครที่มองว่าเอาล่ะตลาดหุ้นไทยไม่น่าสนใจนะคะสามารถมีทางเลือกไปลงทุนในญี่ปุ่นก็ได้นะคะญี่ปุ่นเนี่ยในช่วงปี2ปีที่ผ่านมาเขามีนโยบายต่อเนื่องจากทางด้านผู้นำก็คืออาเบโนมิกส์นั่นเองนะคะแล้วก็มีการอัดฉีดเงินเข้าไปมี QE ของญี่ปุ่นด้วยนะคะลูกศรลูกธนู3ดอกที่ยิงเข้ามาในระบบนั้นเนี่ยก็เลยทำให้ตลาดหุ้นญี่ปุ่นในปีที่ผ่านมาเขาเรียกว่า outperform ดีมากโดดเด่นมากนะคะแล้วก็เลยเป็นเหตุผลทำให้ปีนี้มีแนวโน้มปรับตัวดีอย่างต่อเนื่องล่าสุดเนี่ยบลจ.ทิสโก้บอกเลยนะคะว่าไปลงทุนที่ญี่ปุ่นก็ได้มีกองทุนมาฝากกองทุนนี้มีชื่อว่า Tisco Japan Equity Trigger 8% นะครับอันที่2แล้วนี่เป็นกองที่2แล้วเป็นกองที่2แล้วนะครับก็ไปลงทุนในตลาดหุ้นญี่ปุ่นนะครับอายุโครงการสรุปแล้วประมาณ8เดือนนะครับจองซื้อขั้นต่ํา 5,000 บาทอันนี้ไม่แพงมากนะภาษาอังกฤษก็ affordableสามารถไปลองได้แต่ถ้าเงินเดือน 7,000 ก็หมดไม่แน่ต้องเก็บไว้ก็ไม่ไปลองได้นะครับเสนอขายช่วงวันนี้แหละครับ 2-9 มกราคม2557คุณลูกปัดลองไปลองสักหน่อยไหมอยากจะลองสักหน่อยแต่ถ้าลองแค่ 5,000 บาทมันจะได้เห็นผลไหมอาจจะได้ซื้อเงินซื้อขนมเล่นสักกล่องนึงอ๋อนะคะก็ลองดูต้องลองดูนะครับก็เป็นการเรียกว่าตอบโจทย์การลงทุนนะครับในช่วงเวลาแบบนี้นะครับที่สถานการณ์ภายในประเทศนั้นมีความไม่แน่นอนค่อนข้างสูงนะครับอันนี้ก็จะไปเน้นเป็นTarget Fund ลงทุนหุ้นญี่ปุ่นนะครับอย่างที่บอกไปสำหรับกองทุนนี้น่าสนใจอย่างไรนะคะย้ำกันหน่อยกองทุนที่ชื่อออกมาเป็น Target หรือว่าเป็น Trigger เนี่ยนะคะในเป้าหมายหรือว่าในรูปแบบของการลงทุนเนี่ย Target ก็คือการตั้งเป้าหมายเอาไว้ว่าเขาจะพยายามทำผลกำไรผลตอบแทนให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดเท่านี้เปอร์เซ็นต์นะคะในระยะเวลากี่เดือนส่วน Trigger เนี่ยคล้ายๆกันนะคะถ้าในฝั่งของยุโรปจริงๆกองทุนประเภทเนี่ยเขาจะออกมานู่นเลยเกษียณเลยเกษียณอายุนะคะเป็นเขาเรียกว่าเป็นเป้าหมายยาวเหมือนกันแต่บ้านเราเนี่ยอาจจะผิดประเภทสักเล็กน้อยชื่อมันไปพ้องกันชื่อไปพ้องแต่ว่าวัตถุประสงค์รูปแบบวิธีการเนี่ยไม่ได้เหมือนกันไม่ได้เหมือนกันของทางฝั่งตะวันตกเนี่ยถ้าพูดถึงกองทุนรูปแบบนี้แล้วเนี่ยเน้นนู่นเลยครับวางยาวนะว่าเป้าหมายช่วงอายุ60 65 55เราจะมีผลตอบแทนมีเงินทองเท่าไหร่ใช่นะคะแต่ว่าในบ้านเราเนี่ยไม่เป็นไรเอาระยะสั้นไว้ก่อนนะคะแต่สำหรับตลาดหุ้นญี่ปุ่นจริงก็น่าสนใจเขาบอกว่าถ้าตั้งเป้าหมายเอาไว้สัก 8% แล้วก็จะทำการปิดกองทุนได้นะคะซึ่งถ้ามองดูแล้วจริงๆถ้าเอาตามสถิติหรือว่าประวัติศาสตร์การลงทุนในตลาดหุ้นส่วนใหญ่มกราอาจจะย่อลงสักหน่อยนะคะแต่ว่าช่วงปลายเดือนก็จะเริ่มปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะเป็นวัฏจักรของทุกปีอย่างไรก็ตามนะคะถ้าไปดูในดัชนีของนิเคอินั้นนะคะหุ้นต่างๆก็เริ่มมีผลประกอบการที่ดีด้วยแนวโน้มเศรษฐกิจของญี่ปุ่นนั้นดีมากขึ้นแล้วก็การประชุมของคณะกรรมการนโยบายการเงินของญี่ปุ่นล่าสุดในช่วงปลายปีก็ยังเดินหน้าอัดฉีดเงินเข้าระบบใครคิดภาพไม่ออกก็ไปเทียบกับฝั่งสหรัฐก็ได้ช่วงที่มี QE สหรัฐเขาอัดฉีดเงินเขาบูมเศรษฐกิจอย่างไรเนี่ยนะคะพยายามมากขนาดนั้นแล้วก็รัฐบาลญี่ปุ่นเองเนี่ยอนุมัติกฎหมายงบประมาณสำหรับปี2557นี้นะคะสูงถึง 95.88 ล้านล้านเยนหรือคิดเป็น30ล้านล้านบาทอันนี้เป็นสถิติใหม่ของประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นเลยทีเดียวค่ะก็ปีนี้ก็ต้องจับตาดูนะครับประเทศที่เคยมีปัญหาทางเศรษฐกิจก็อาจจะเป็นปีที่มีความแน่นอนกลับมาได้เหมือนกันนะครับ
ก็จะเป็นโอกาสได้นะคะแล้วก็ทำให้เชื่อว่าอัพไซด์ของตลาดญี่ปุ่นน่าจะมากกว่า 20% อันนี้ก็เป็นการคาดการณ์สมมติว่าบอกว่า20ได้สัก10ครึ่งหนึ่งก็ลุ้นละ นะคะเป็นรูปแบบของการลงทุนที่นำมาเสนอนะคะทิ้งท้ายรายการในวันนี้นะคะส่วนวันนี้หมดเวลาของ Rich Family แล้วค่ะกลับมาเจอกันได้ใหม่นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ